ผู้ชมคะจากเรื่องของนโยบาย Digital Wallet คงจะต้องดูอีกนโยบายหนึ่งที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสซอฟต์พาวเวอร์ค่ะหลังจากที่คว้ารองอันดับหนึ่ง Miss Universe มานะคะทำให้แอนโทเนียโพซิลค่ะเธอถูกพูดถึงในแง่มุมของการเป็นทูตวัฒนธรรมจากการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะหารือกับคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ว่าจะให้แอนทำงานช่วยด้านนี้ให้กับประเทศได้อย่างไรบ้างแต่อีกด้านนึงค่ะก็ทำให้นโยบายของรัฐบาลถูกตั้งคำถามอยู่พอสมควรว่ายิ่งสับสนเดินผิดทางตั้งแต่คำนิยามหรือเปล่านะคะเอาย้อนกลับไปดูต้นทางของเรื่องนี้สักนิดหนึ่งค่ะโพสต์ของคุณแพทองธารชินวัตรค่ะเธอบอกว่ากำลังนั่งรถไปที่อุตรดิตถ์แต่ก็ต้องเชียร์คุณแอนโทเนียไปด้วยทำให้นายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะโพสต์ยินดีกับรองมิสยูนิเวิร์สคนล่าสุดชื่นชมเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ชุดแต่งกายที่ชูความเป็นไทยมารีโพสต์คุณแพทองธารค่ะแล้วก็บอกว่าจะไปคุยกับรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ว่าจะทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาดิฉันคุยกับคุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีค่ะเลขานุการคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดนะคะว่าจะให้แอนโทเนียมาทำอะไรได้บ้างหรือไม่อย่างไรมันมีข้อตกลงระหว่างองค์กรอยู่ด้วยค่ะแต่จากสปีชของแอนโทเนียเรื่องของการ empower ผู้หญิงก็เลยคิดเร็วๆได้ว่าอาจจะต่อยอดในเรื่องนี้ได้นะคะแรงบันดาลใจที่แอนโทเนียพูดถึงมาลาลายูซุฟไซน่าจะไปต่อยอดกับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้หญิงไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมครามที่จังหวัดสกลนครได้ค่ะถึงแม้ว่าภาคครามจังหวัดสกลนครเนี่ยจะถูกนำไปต่อยอดในระดับสากลได้แล้วแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายได้ของผู้หญิงที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาคครามไม่ได้เพิ่มตามไปด้วยค่ะถ้าคิดเร็วๆนะครับคือว่าคุณธนเยนเนี่ยอาจจะสามารถเป็นคนที่ช่วยนำเสนอกับเคลื่อนเกี่ยวกับอะไรที่เป็นการส่งเสริมผู้หญิงที่เรามีเรื่องราวสามารถจะถ่ายทอดออกไปได้ยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดสกลนครซึ่งวันนี้ได้รับการยกตั้งแต่ยูเนสโกให้เป็นเมืองครามโลกนะครับเป็นจังหวัดที่มีการผลิตพวกเส้นใยผ้าครามเยอะมีการทำแฟชั่นผ้าครามแต่ว่าผู้หญิงที่อยู่ในสาขาของการทำเส้นใยผ้าครามเนี่ยได้รับผลตอบแทนน้อยคือการย้อมครามเป็นเส้นใยมีค่าตอบแทนไม่มากนะแต่ที่มีต่างชาติซึ่งเขานำเอาเส้นใยผ้าครามเอาไปทำแฟชั่นต่อได้ผลตอบแทนมากกว่าเป็นร้อยเท่านี้เป็นต้นหลายวันมานี้แฮชแท็กซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นที่สนใจของผู้ใช้ X ไทยค่ะโดยเฉพาะกับการถกเถียงกันเรื่องคำนิยามคุณสุทธิชัยหยุ่นสื่อมวลชนอาวุโสก็ตั้งคำถามถึงคำนิยามที่เหมาะสมแนะนำให้เปลี่ยนจากการใช้คำว่า One Family One Soft Power ทำให้สมาชิกของพรรคเพื่อไทยหลายคนเนี่ยเขามารีโพสต์นะคะแล้วก็ชี้แจงว่าเพื่อไทยใช้คำว่า Soft Power ได้เพราะอยากจะเพิ่มรายได้ให้กับประเทศแต่ไม่ได้มุ่งหวังคำนิยามในทางรัฐศาสตร์ค่ะก็เลยต้องย้อนกลับไปดูคนที่ถูกอ้างอิงอย่างมากโจเซฟนายค่ะอดีตเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐเขาเป็นผู้เผยแพร่ทฤษฎีและคำนิยามซอฟต์พาวเวอร์เสนอให้รัฐบาลสหรัฐในเวลานั้นใช้ซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับฮาร์ดพาวเวอร์เพื่อลดแรงต้านสหรัฐในชาติต่างๆลดปัญหาความหวาดกลัวหรือถ้าจะแปลเป็นไทยแบบง่ายๆซอฟต์พาวเวอร์ในณขณะนั้นคือการเข้าไปซื้อใจคนเพื่อให้สามารถควบคุมได้โดยที่ไม่ต้องบีบบังคับกันฝ่ายเพื่อไทยเขายืนยันว่าณเวลานี้ไม่ได้อยากจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะแต่อยากจะเอามาเพิ่มรายได้ทำในสิ่งที่ไทยรักไทยในอดีตยังไม่ได้ทำตอนที่ยุคโอท็อปนั่นนะคะโอท็อปเนี่ยขายดีในประเทศแต่พอเป็นนอกประเทศเนี่ยไม่ค่อยจะเกิดมักเกิดผลก็คือจะอุดช่องว่างในเวลานั้นด้วยการใช้งานวิจัยมาศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศที่เป็นเป้าหมายค่ะการที่จะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์มันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันไม่ใช่อาศัยเพียงแค่การมองมิติด้านใดด้านหนึ่งอย่างมีคนมักจะบอกว่าเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็เป็นเรื่องที่พูดแค่นี้พอไหมอะไรนี้นะครับซึ่งผมก็เรียนว่าเราก็มีบทเรียนจากสมัยรัฐบาลไทยแล้วว่าตอนนั้นเราก็ทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างของ TCC นะครับหรือการพยายามทำกรุงเทพเมืองแฟชั่นแต่ว่าถ้าเราทำเพียงแค่ปัญหาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่น่าจะพองั้นครั้งนี้เมื่อมีการออกแบบนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้ออกแบบครบวงจรที่แบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
ชวนคุณผู้ชมคิดว่าในยุค2023ซอฟต์พาวเวอร์ควรจะมีบริบทอย่างไรปรับเปลี่ยนได้ไหมล่ะดิฉันคุยกับนักวิชาการที่ทำงานวิจัยด้านนี้นะคะอาจารย์ได้ยกตัวอย่างในสิ่งที่คนไทยชอบขนานนามว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คืออุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ค่ะแต่อาจารย์ชี้แจงว่านี่คือความผิดพลาดในทางวิชาการค่ะแท้ที่จริงแล้วยุทธศาสตร์ของเกาหลีใต้ในช่วงแรกไม่ได้อยากจะคิดเรื่องการใช้อุตสาหกรรมบันเทิงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะแต่เขาอยากจะเพิ่มรายได้ให้มันไม่ได้มีรายได้เพียงแค่ทางเดียวจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแต่ยอมรับว่าในระยะหลังๆเขาก็หันมาใช้อุตสาหกรรมบันเทิงเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆโดยเฉพาะกับประเทศไทยด้วยหลักคิดที่ว่าถ้าซื้อใจไทยได้ก็ได้ใจไปทั้งอาเซียนค่ะฉะนั้นถ้าจะมองว่าในคำนิยามของโจเซฟที่ทำให้ทั่วโลกรับรู้และเข้าใจความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วถ้าไทยอยากจะทำให้ทั่วโลกเข้าใจว่าจะเอาเรื่องรายได้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแหละชูมาจากซอฟต์พาวเวอร์ดังนั้นในมุมมองนักวิชาการก็มองว่าไทยก็มีหน้าที่ที่จะต้องคุยคำนิยามกันให้ตกผลึกและทำให้ทั่วโลกรับรู้ในทิศทางเดียวกันกับไทยให้ได้ค่ะยังไงก็ดีอะผมมองว่าสิ่งที่ทำอยู่มันคือการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมหรือว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วแต่จะเรียกแต่มันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ถ้าต้องการใช้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์มันคือการจัดการทางอำนาจให้คิดอย่างนี้ดีกว่าฮะก็คือว่าโอเคล่ะคุณมีเสน่ห์อะไรก็ตามคุณส่งออกไปใช่ไหมฮะถ้าคุณส่งออกไปแล้วคุณหวังว่ามันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์สิ่งที่คุณส่งออกไปเนี่ยมันต้องมาตอบสนองต่อวาระทางความมั่นคงผมยกตัวอย่างเพิ่มอีกเคสนึงเอาเคสประเทศจีนก็แล้วกันเพราะว่าจีนเนี่ยในยุคผู้นำคนที่แล้วคือท่านหูจิ่นเผาท่านเป็นคนแรกที่ประกาศว่าจีนจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรม cultural soft power ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนบัญญัติขึ้นมาเองจีนจะส่งออกวัฒนธรรมผ่านสถาบันของจื่อแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะฮะเราสังเกตได้ว่าระยะหลังเนี่ยภาพลักษณ์ของจีนในเชิงวัฒนธรรมจะเป็นชาติที่มีอารยธรรมสูงมีความงดงามไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ของจีนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จีนจัดผ่านองค์กรตัวแทนในต่างประเทศแต่ถึงแม้เพื่อไทยจะพยายามมองเรื่องของมูลค่าในทางเศรษฐกิจนะคะอาจารย์ก็มองว่าจริงๆซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยจะต้องไปไกลกว่าการส่งเสริมในทางเศรษฐกิจด้วยก็คือหมายถึงว่าความเป็นไทยจะต้องยังคงอยู่ได้ภายใต้การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมอาจารย์ยกตัวอย่างค่ะในปี2015เคยมีกระแสเผาสินค้าญี่ปุ่นในไทยแต่ภาพของญี่ปุ่นในเวลานี้ที่สามารถเข้าไปครองฐานทรัพยากรได้ในหลายประเทศผ่านซอฟต์พาวเวอร์เช่นการ์ตูนหรือว่าภาพความสวยงามในมิติต่างๆที่เป็นเสน่ห์เนี่ยก็คงจะชี้ให้เห็นแล้วว่าการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการลดแรงต้านลดแรงค้านของหลายๆประเทศเนี่ยมันมีอยู่โดยอาจจะแยกกันอยู่พอสมควรนะคะระหว่างมิติความมั่นคงความหวาดกลัวแล้วก็นำไปสู่เรื่องของในทางเศรษฐกิจอันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งบทบาทของเพื่อไทยที่จะต้องหาคำนิยามในเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะคะ